สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครให้เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกม Overview เกมที่มีชื่อว่า HIDE Hidden Identity Die Exponate เกม HIDE เรียกชื่อแบบนี้แล้วกันโอ้โหชื่อเกมนี้ก็ยาวมากแล้วไอ้ชื่อคำตัวหลังเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไอ้คำว่า Exponate Bonad อะไรเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับ AFK Board Game Shop ละกันก็คือไปบ้านพี่แอลมาแล้วก็พี่แอลเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้ทำการเอาเกมนี้มาลองรีวิวให้ดูหน่อยละกันหลังจากที่ไปลองเล่นกันมาแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ตลกมากครับมันฮาดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยมันมีเกมแนวIdentity เป็นแล้วก็มีความเป็น deduction อยู่ด้วยซึ่งเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็มีความสนุกด้วยโดยที่เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ลูกเต๋าเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูลูกเต๋าหน้าตาเป็นนี้เป็นเต๋าที่แบบมีรูปสกรีนได้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เต๋า1 2 3 4 5 6เนาะมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆในเกมนี้แล้วก็ตัวสัมผัสของเต๋าเนี่ยก็เป็นเหมือนดับผิวด้านๆก็ค่อนข้างสวยเลยเนาะประมาณนี้สำหรับเกม HIDE เกมนี้ยังไงก็ก่อนอื่นเลยยังไงเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องเราด้วยนั่นคือร้าน AFK Board Game Shop เนี่ยที่อุตส่าห์เนี่ยเอาเกมนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูในส่วนของวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นกันเลยถ้าเพื่อนๆเป็น1คนที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้าน Cousin Back อย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริกันก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้องๆ GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีพอรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ที่ร้าน Cousin Back นั่นเองมาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพซึ่งการเซตอัพเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยจริงๆแล้วเกมเนี้ยเราต้องไปประกอบฉากแบบนี้ด้วยนะมันจะเป็นเหมือนแบบโต๊ะทำงานของเราเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเหมือนกับสปายที่เราต้องพยายามแบบซ่อนตัวตนด้วยแล้วก็พยายามไปขโมยสิ่งของที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ให้ได้จบเกมเนี่ยมีวิธีการจบเกมด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบก็คือใครที่มีแรงค์ของตัวสปายเนี่ยครบ7ขั้นเมื่อไหร่เราก็จะจบเกมในกรณีนั้นเนี่ยเราจะชนะทันทีเลยหรือเราเล่นกันครบ3รอบใหญ่เนี่ยใครที่มีเงินสะสมเยอะที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะนั่นเองเกมนี้ก็จะมีความแบบเฮ้ยเราก็ต้องเดาใจเพื่อนว่าเพื่อนอยากจะไปทำการป้นที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามทายด้วยถ้าเกิดยิ่งเราสามารถเปิดโปงไอตัวสปายที่จะไปแย่งสิ่งของกับเราเนี่ยได้มากเท่าไหร่เนี่ยแรงของเราก็จะอัพด้วยแล้วก็คู่แข่งของเราในการที่จะไปแย่งชิงเงินตรงนี้เนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเนาะสำหรับเกมนี้มาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยในตัวของบอร์ดเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนก็เอาบอร์ดเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้อันนี้คือผมจำลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นแล้วกันเกมนี้เนี่ยเล่นได้ตั้งแต่2ถึง5ผู้เล่นแล้วก็ถ้าเกิดเล่นกัน3ผู้เล่นเนี่ยมันจะมีสเปเชียลรูพิเศษก็คือจะต้องใช้ในส่วนของ security guard ตัวนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเล่นกัน2คนเนี่ยก็ต้องไปอ่านในส่วนของกฎพิเศษนิดนึงซึ่งผมอันนี้ยังไม่มั่นใจนะว่ากฎ2คนเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกัน4ถึง5คนเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับก็เล่นได้ตามปกติเลยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้บอร์ดแบบนี้ไปเนาะแล้วก็เอาตัวโต๊ะตัวเนี้ยมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้ทุกคนจะได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยต่อมาเราจะทำการสุ่มแจกในส่วนของแกดเจ็ตการ์ดแกดเจ็ตการ์ดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเราก็ทำการชัฟเฟิลเลยแล้วก็แจกในส่วนของแกดเจ็ตการ์ดให้กับผู้เล่นแต่ละคนซึ่งแกดเจ็ตการ์ดเนี่ยความสำคัญของมันก็คือมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าเวลาเราเอาแกดเจ็ตการ์ดตัวเนี้ยไปทำการป้นพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสพิเศษก็คือมีเลือดเพิ่มเติมเดี๋ยวในตอนที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะไปทำการป้นเงินกันมันต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าใครที่ไปป้นที่เดียวกับเราบ้างแล้วเราจะมาทำการดวลปืนกันแล้วก็ในส่วนของตัวแก๊สจัดการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะไปเพิ่มเลือดให้เราเองถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มเนาะอันนี้เราก็ต้องระวังดีๆแล้วแกดเจ็ตเนี่ยมันก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียกับเราด้วยเนาะเวลาเราได้แกดเจ็ตการ์ดมาหลังจากที่เราทำการสุ่มแจกเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ให้มาวางไว้ที่ด้านบนเพย์บอร์ดแบบนี้จากนั้นเนี่ยไอตัวแกดเจ็ตการ์ดอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็แยกไว้ก่อนเดี๋ยวพอเล่นรอบหน้ามาใหม่เนี่ยก็เอามาสุ่มแจกใหม่นั่นเองต่อมาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับในส่วนของแรงการ์ดแบบนี้ไป1ใบเนี่ยมาวางไว้ตรงด้านขวาของเพย์บอร์ดแบบนี้แล้วก็สุ่มหาผู้เล่นว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกก็ทำการแจกในส่วนของการ์ด Start Player แบบนี้ไปนั่นเองต่อมาเราจะมาดูในส่วนของตรงพื้นที่ตรงกลางกันบ้างว่ามีการเซตอัพยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยก็จะมีเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็จะเป็นอันเล็กแค่นี้แหละไม่มีอะไรเนาะเราทำการสุ่มในส่วนของ Intel Card ด้านหลังก็จะเขียนเป็น HIDE Game เนี่ยแหละแล้วก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้สุ่มลงไปในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยด้วยกันอย่างละ1ใบก็จะมีที่ไหนบ้างมี Satellite มี Power Plant มี Submarine แล้วก็มี Army Base เนาะแล้วก็จากนั้นลูกเต๋าทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยก็เอาไปใส่ในส่วนของถุงจั่วให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นการ
เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับเป็นเกมที่เซตอัพง่ายมากแล้วก็สอนง่ายมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันโดยวิธีการเล่นของเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน3เฟสหลักๆเริ่มจากเฟสแรกเนี่ยเราจะทำการเปิดในส่วนของ Intel Card อันนี้ผมทำมาแล้วเนาะในช่วงของรอบแรกเนี่ยก็ไม่ต้องทำการเซตเพิ่มก็ได้เราก็เปิดในส่วนของ Intel Card เนี่ยมาทั้งหมดสถานที่ละ1ใบแบบนี้ต่อมาในกรณีที่เราเล่นกัน3คนเนี่ยเราต้องทำการวางในส่วนของ Security Card ใบเนี้ยลงไปในพื้นที่ที่มีอยู่ใน4พื้นที่ตรงนี้หมายความว่ามันจะมีพื้นที่ใดพื้นที่1เนี่ยปิดห้ามไปทำการปล้นในรอบนั้นเองโดยที่คนที่จะเป็นคนเลือกว่าเจ้าตัว security card ตัวนี้จะไปวางไว้ตรงพื้นที่ไหนเนี่ยก็ให้ first player เนี่ยเป็นคนทอยลูกเต๋าทีนี้ลูกเต๋าในเกมเนี้ยทุกหน้าเนี่ยทุกลูกจะเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็น4เท่านั้นเองในลูกเต๋าเนี่ยจะมีอะไรบอกเราบ้างก็จะเป็นสถานที่ต่างๆก็จะมี satellite power plant submarine แล้วก็ army mate เนี่ยลูกมันจะตามนี้เลยแล้วมันจะมีอีก2ด้านเนี่ยจะเป็นลูกปืนซึ่งลูกปืนเนี่ยมันจะเปรียบเป็นเหมือนสัญลักษณ์อะไรก็ได้เดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงในเกมเหมือนกันถ้าเกิดผู้เล่นคนแรกเนี่ยทอยลูกเต๋ามาแล้วมันออกเป็นลูกปืนหมายความว่าผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าจะเอาในส่วนของตัว security ตัวเนี้ยไปวางไว้ตรงพื้นที่ไหนก็ได้ผู้เล่นคนแรกก็ทำการทอยเลยปุ๊บทอยมาปุ๊บเป็นรูปซับมารีนก็จะเอาในส่วนของ security card เนี่ยมาวางไว้ที่ซับมารีนแบบนี้หมายความว่าในรอบนี้ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถไปปล้นแค่3พื้นที่นี้ได้เท่านั้นจะไปพื้นที่ที่เป็นซับมารีนไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เขาเอากองกำลังตำรวจเนี่ยไปเฝ้าเต็มที่เลยกลัวฟิล์มหนังหายนั่นเองหลังจากที่เราวางในส่วนของ security card เรียบร้อยก็เอาลูกเต๋าเนี่ยกลับคืนถูกไปแล้วก็เริ่มจากคนที่เป็น first player นะครับเลือกลูกเต๋ามา1ลูกจากนั้นเนี่ยเอาไปไว้ใต้ฉากของเราเลือกเนี่ยอย่าให้ใครเห็นนะว่าเราหยิบสีอะไรมาให้เราทำการเลือกหน้าลูกเต๋าว่าเราเนี่ยจะไปปล้นพื้นที่ไหนเป็นความลับโดยที่ห้ามเลือกด้านที่เป็นรูปปืนเด็ดขาดสมมุติว่าผมหยิบมาเป็นสีเหลืองแบบนี้มีเซตไลท์มีพาวเวอร์แพนมีอาร์มี่เบดเนี่ยทีนี้ตอนที่ผมเลือกเนี่ยผมก็ทำการวิเคราะห์เลยว่าผมอยากจะไปขโมยเงินตรงไหนดีเนี่ยถ้าเกิดไปเซตไลท์เนี่ยเงิน 10,000 เนี่ยผมว่าน่าจะมีคนมาแย่งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลบเนี่ยเพื่อนก็อาจจะได้ฟรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเซทไลท์นี่แหละเราก็ทำการเลือกหน้าลูกเต๋าเนี่ยไปที่ด้านเซทไลท์แล้วเราก็ลูกเต๋าลูกเนี่ยไปเก็บไว้ที่ใต้ฉากตรงโต๊ะตัวเนี้ยมันก็เป็นเหมือนฉากบางลูกเต๋าของเราเท่านั้นเองนะครับเราก็ไปวางไว้ใต้โต๊ะแบบนี้แหละอย่าให้คนอื่นเห็นนะว่าเราเลือกลูกเต๋าหน้าอะไรแล้วก็เป็นสีอะไรเพื่อนทุกคนก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันก็วนตามเข็มนาฬิกาเลยเพื่อนคนทางซ้ายเนี่ยก็เลือก1ลูกแล้วก็ไปวางสมมติว่าผมไม่ได้ดูแล้วกันอ่ะไปวางปึ๊บเพื่อนคนนี้ก็วางไปโอเคเท่านี้เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ไม่รู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกลูกเต๋าอะไรกันไปเนาะก็จบแล้วในส่วนของเฟสที่1ต่อมาในส่วนของเฟสที่2เนี่ยเราจะเป็นในเรื่องของไดดราฟติ้งกันแล้วนะครับเกมนี้ก็จะใช้แมคานิกอีกอย่างนึงก็คือไดดราฟติ้งนี่ก็เริ่มจากคนที่เป็น starting player เนี่ยทำการจั่วลูกเต๋ามาตามจำนวนผู้เล่นบวก1อันนี้ผมจำลองวิธีการเล่นแบบ3คนเพราะฉะนั้นผมจะจั่วลูกเต๋าทั้งหมด4ลูกพอจั่วมาปุ๊บให้เราทำการทอยทันทีผมก็ทำการทอยไว้แบบนี้ทีนี้เราก็จะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกเนี่ยเลือกทำการหยิบลูกเต๋าที่วางอยู่ตรงนี้เลือกหยิบ1ลูกวิธีการหยิบลูกเต๋าในเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องของการดีดักชันแล้วเวลาเราหยิบลูกเต๋ามาเนี่ยให้เราเลือกว่าเราจะหยิบลูกไหนเนาะคือไดดราฟติ้งมันก็ต้องหยิบ1ลูกอยู่แล้วทีนี้หลักการหยิบนี้เป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราหยิบลูกเต๋า1ลูกมาวางไว้ข้างหน้าฉากคือการวางลูกเต๋าในเกมเนี่ยมันจะมีการวางลูกเต๋าทั้งหมด2พื้นที่พื้นที่แรกก็คือวางไว้ตรงหน้าฉากแบบนี้มันจะมีพื้นที่ในการวางลูกเต๋าอยู่ทั้งหมด4ลูกหรือเราจะวางลูกเต๋าไว้บนโต๊ะทำงานของเราก็วางได้ทั้งหมด4ลูกหลักการเอาลูกเต๋ามาวางไว้หน้าฉากกับเอามาวางไว้บนโต๊ะมันแตกต่างกันยังไงการเอาลูกเต๋าเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นการใบ้นิดนึงให้กับผู้เล่นทุกคนว่าลูกเต๋าที่อยู่ใต้โต๊ะของเราเนี่ยมันเป็นลูกเต๋าสีอะไรแล้วก็จะเป็นลูกเต๋าที่ไปขโมยของตรงพื้นที่ตรงไหนนั่นเองสมมุติว่าผมทำการหยิบลูกเต๋าสีเหลืองมาไว้แบบนี้ซึ่งการที่จะหยิบลูกเต๋ามาวางไว้บนโต๊ะหลักของมันมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างดังนี้1ลูกเต๋าที่เราหยิบมาเนี่ยจะต้องเป็นสีที่ตรงกับลูกเต๋าที่อยู่ใต้โต๊ะของเราอันนี้เป็นสีที่มันตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถหยิบลูกเต๋าเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะได้เวลาเราเอาลูกเต๋ามาวางไว้บนโต๊ะถ้ามันเป็นด้านปืนเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งห้ามเปลี่ยนเป็นแค่ปืนเด็ดขาดเนาะเพราะปืนเนี่ยมันกว้างไปมันไม่ได้ช่วยให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยตัดช้อยได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำการหลอกเพื่อนว่าลูกเต๋าข้างล่างของผมเนี่ยเป็นรูปนี้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขาจะทำการวิเคราะห์เลยว่าข้างใต้โต๊ะของผมเนี่ยเป็นลูกเต๋าสีเหลืองหรือเปล่านะหรือด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูป power pan เราจะลูกเต๋ามาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยโดยที่สัญลักษณ์หรือสีเนี่ยตรงกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเหมือนกันทั้งสองก็ได้คือแบบจะบัฟเพื่อนเลยแบบโหเนี่ยลูกเต๋าที่วางอยู่เนี่ยคือลูกเต๋าที่เฉลยอยู่ด้วยนะก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้นั่นเองหลังจากที่เราวางลูกเต๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บถ้าเราวางไว้บนโต๊ะนะอันนี้บอกก่อนถ้าเกิดเราวางไว้บนโต๊ะเราจะมีสิทธิ์ทายผู้เล่น1คนในวงได้ว่า
ลูกเต๋าที่อยู่ใต้โต๊ะของเขาเนี่ยเป็นลูกเต๋าสีอะไรแล้วก็หน้าอะไรถ้าเกิดเราสามารถทายถูกปุ๊บผู้เล่นคนนั้นเนี่ยก็จะออกจากเกมไปในรอบนี้ทันทีก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้าร่วมการปล้นในครั้งนี้นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของการดีดักชันเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบลูกเต๋าเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยเพราะจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้กับเพื่อนๆในวงเนี่ยได้รู้ว่าลูกเต๋าที่อยู่ใต้โต๊ะของเราเนี่ยคืออะไรต่อมาอย่างที่2ก็คือเราสามารถหยิบลูกเต๋าเนี่ยมาวางไว้ตรงพื้นที่หน้าโต๊ะได้และการหยิบลูกเต๋ามาวางไว้ตรงพื้นที่หน้าโต๊ะก็คือลูกเต๋าลูกนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรแมทชิ่งกับลูกเต๋าที่อยู่ใต้โต๊ะของเราเลยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดผมหยิบลูกเต๋าสีฟ้ามาที่เป็นลูกหมวกเนี่ยมันจะไม่ตรงกับของผมเลยเนาะเพราะใต้โต๊ะของผมเนี่ยจะเป็นลูกเต๋าสีเหลืองหน้าเซทไลท์อันนี้มันเป็นลูกเต๋าสีฟ้าที่เป็นอาร์มี่เบียดเพราะฉะนั้นผมก็จะมาวางไว้ที่หน้าโต๊ะแบบนี้หมายความว่าไงผู้เล่นทุกคนเขาก็จะทำการตัดชอยเช่นเดียวกันบอกว่าเฮ้ยลูกเต๋าสีฟ้าแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นหน้าอาร์มี่เบียดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะของผมแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือเกมมันบอกว่าเราห้ามโกงมันเปิดมาแล้วมันวางไม่ถูกเนี่ยอันนี้คือปรับฟาวแพ้ฟาวไปเลยนะเพราะฉะนั้นกฎตัวนี้ก็ต้องเคลียร์คัดให้ชัดเจนเนาะเราก็ทำการผัดกันหยิบเลยสมมติว่าผมก็ผัดกันหยิบผมหยิบแล้ว1ลูกผู้เล่นอีกคนนึงบอกว่าขอหยิบมาอ่ะมาวางไว้ตรงนี้อีกคนนึงบอกว่าขอหยิบมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้การหยิบลูกเต๋ามาวางไว้ที่หน้าโต๊ะถ้าเกิดเราหยิบลูกปืนเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าเนาะก็จะวางไว้ลูกปืนแบบนั้นแหละปล่อยให้เพื่อนเดากันเองแต่ว่าถ้าเกิดมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าปืนเนี่ยอย่าลืมนะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้มันเป็นสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งด้วยเนาะทีนี้หลังจากทุกคนหยิบลูกเต๋ากันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการส่งในส่วนของ starting player ให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายผู้เล่นคนทางซ้ายเนี่ยก็ทำการจั่วลูกเต๋าเนี่ยมาทอยใหม่โดยที่ลูกเต๋าเนี่ยมันจะเหลือ1ลูกเนาะเพราะเราจั่วตามผู้เล่นบวก1ก็จะจั่วมาแค่อีก3ลูกแล้วก็ทอยใหม่โดยที่ลูกเต๋าลูกเดิมเนี่ยที่ไม่มีใครหยิบเนี่ยก็จะวางไว้ที่หน้านั้นไม่ต้องไปรีโลมันนะต่อมาก็คือก่อนการจะหยิบลูกเต๋าเนี่ยผู้เล่นมีสิทธิ์ใช้ในส่วนของแกดเจ็ตการ์ดตัวนี้นี่มันสามารถใช้ได้1ครั้งโดยวิธีการใช้แกดเจ็ตการ์ดก็คือเราสามารถแท็บในส่วนของแกดเจ็ตการ์ดแบบนี้แล้วก็เลือกลูกเต๋าที่เรากำลังจะหยิบเนี่ยลูกไหนก็ได้นะหยิบแล้วเปรียบมันเป็นหน้าอะไรก็ได้ซึ่งการใช้ในส่วนของแกดเจ็ตการ์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเนาะบางครั้งเนี่ยลูกเต๋าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาเราหยิบมาแล้วมันจะส่งผลต่อการตัดชอยเพื่อนๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ในส่วนของแกดเจ็ตการ์ดตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันต่อมาผู้เล่นคนทางซ้ายเนี่ยก็ทำการจั่วลูกเต๋ามาอีก3ลูกแล้วก็ทำการทอยลงไปแบบนี้สมมติว่าทอยลงไปเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะทำการหยิบลูกเต๋าลงไป1ลูกตามกฎปกติเลยก็เลือกเลยว่าจะไปวางไว้ที่บนโต๊ะหรือจะวางไว้ที่หน้าโต๊ะถ้าวางไว้บนโต๊ะก็สามารถทายผู้เล่นคนอื่นได้ถ้าเกิดทายถูกอย่างที่บอกไปเนาะก็คือผู้เล่นคนนั้นจะออกจากเกมทันทีแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนึงเราจะได้ทำการขโมยในส่วนของแรงการ์ดของผู้เล่นคนนั้นไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ทำการหยิบแรงมาเพิ่มเราก็คือเหมือนกับแรงสปายของเราเนี่ยเก่งมากในการจับสปายคนอื่นก็จะกลายเป็นแรงเลเวล2นั่นเองสมมุติว่าผมเนี่ยมีแรงเลเวล2อยู่แบบนี้แล้วผู้เล่นอีกคนนึงเนี่ยมีแรงเลเวล2เหมือนกันแล้วถ้าเกิดผมไปเปิดโปงเขาได้ว่าด้านใต้โต๊ะของเขาเนี่ยเป็นลูกเต๋าสีอะไรหน้าอะไรได้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะทำการยกฉากออกมาแล้วก็เฉลยตัวเองเนาะว่าตัวเองคืออะไรแล้วก็จะออกจากเกมไปในรอบนั้นเลยแล้วผมเนี่ยจะได้รับในส่วนของตัวแรงการ์ดของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ตรงพื้นที่เงินเนี่ยตรงมันจะมีโซนเก็บเงินอยู่ตรงนี้แรงการ์ดของผู้เล่นในแต่ละใบเนี่ยจะมีมูลค่าเป็น $5,000นี่เราก็เอาในส่วนของตัวแรงการ์ดเนี่ยมาวางเก็บไว้ตรงนี้วางคว่ำไว้นะอย่าให้เพื่อนๆเห็นว่าเรามีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆ เขาจะมาลุมเรานั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนเวลาที่เราทำการเปิดโปงได้เนาะแล้วเราก็จะทำการจั่วแรงการ์ดที่อยู่ตรงกองกลางเนี่ยมาเพิ่มของเราเป็นอีก1เลเวลก็คือจากเลเวล2เนี่ยผมก็กลายเป็นเลเวล3แล้วทีนี้การที่เรามีแรงการ์ดเยอะๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องเสี่ยงด้วยเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมาลุมเปิดเผยเราเพราะว่าอะไรเกมเนี่ย1อย่างที่สามารถทริกเกอร์จบเกมได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้เล่นมีแรงการ์ดครบ7ใบเมื่อไหร่ก็จะชนะเกมไปเลยไม่ต้องเล่นให้ครบ3รอบใหญ่นะครับเนี่ยเราก็ทำการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยทีนี้ในรอบของเฟสที่2เนี่ยเรื่องของการดาร์ลูกเต๋าเนี่ยเราก็จะทำเงี้ยวนกันไปเรื่อยจนกว่าผู้เล่นทุกคนจะมีลูกเต๋า4ลูกอยู่ข้างหน้าตัวเองสมมุติว่าผมมีลูกเต๋า4ลูกแบบนี้เรียบร้อยนี่ผมหยิบมาแล้วผมไม่โดนจับเนาะผมขอไว้แบบนี้แล้วกันนี่ก็ไว้เหมือนเดิมผู้เล่นคนนึงผู้เล่นคนนี้โดนจับไปเรียบร้อยเนาะก็ออกจากเกมไปผู้เล่นคนนี้อยู่ข้างนอก3ลูกแบบนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อยู่ข้างใน1ลูกแบบนี้พอจบในช่วงของเฟสที่2เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามีสปายคนไหนเหลือรอดมาทำการปล้นตรงนี้กันบ้างก็ให้แต่ละคนเนี่ยทำการเปิดฉากมาเลยดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะไปปล้นที่ไหนผู้เล่นคนนี้ก็ทำการเปิดฉากมาเอ้ยโอ้โหผมฟุกด้วยเนี่ยด้านหลังฉากเนี่ยผมก็ไม่เห็นนะเป็นสีแดงด้วยสมมติว่าอันนี้ก็ไปเซทไลท์เหมือนกันแบบนี้แล้วกันจะได้เห็นเนาะเวลามันเปิดฉากมาแล้วมัน
ไปที่เดียวกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเปิดฉากออกมาแล้วเราไปตรงพื้นที่ไหนที่ไม่มีเพื่อนคนไหนไปด้วยเราก็จะทำการเก็บในส่วนของตัว Intel Card ใบนั้นทันทีเวลาเราเก็บมาปุ๊บก็ให้เราเอาคว่ำวางไว้ตรงด้านซ้ายมันจะเป็นตัวบอกเนาะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราก็อยากให้เพื่อนเห็นแต่ในกรณีนี้ผู้เล่นคนทางซ้ายกับผมเนี่ยไปพื้นที่เดียวกันก็คือเซตไลท์แบบนี้เราก็จะมาทำการดวลปืนกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้ชนะเนี่ยก็จะรับในส่วนของตัวของตัวนั้นไปใครแพ้ก็กลับบ้านมือเปล่าเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดมีผู้เล่นไปกันหลายๆคนเนี่ยก็จะมีแค่1คนเท่านั้นที่จะได้ของกลับมานั่นเองโดยที่วิธีการดวลปืนของเกมนี้ก็ง่ายมากเราจะมาดูกันว่าแต่ละผู้เล่นเนี่ยเขามีเลือดในการดวลปืนเท่าไหร่เลือดของเกมนี้ก็คือลูกเต๋าที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นเองเพราะว่าการเปิดเผยความลับของเราที่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากการที่เราอยากมีเลือดเยอะเราก็ต้องเปิดเผยตัวเยอะซึ่งมันก็อันตรายมากที่จะถูกเพื่อนเปิดโป่งนั่นเองเราก็มาทำการดวลปืนกันเลยทีนี้เลือดมันเพิ่มได้อีกก็คือถ้าเรายังเหลือแกดเจ็ตการ์ดที่เรายังไม่ได้ใช้งานในรอบนั้นแล้วสาระแกดเจ็ตการ์ดตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เรากำลังจะไปสมมติว่าในแกดเจ็ตการ์ดใบนี้ของผมมันเป็นรูปเซตไลท์แล้วกันแบบนี้หมายความว่าผมจะมีเลือดสเปเชียลเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยผมก็เอาลูกเต๋าในกองกลางเนี่ยมาวางไว้เฉยว่าผมมีเลือดทั้งหมด3ขีดผู้เล่นคนนี้จะมีเลือดเหลืออยู่แค่1ขีดเท่านั้นเราก็ทำการทอยเต่ากันคนละลูกเนี่ยทอยกันเลยปุ๊บถ้าใครทอยได้ปืนผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็จะถูกยิงนั่นเองเลือดของเขาก็จะหายไปเนี่ยเราก็จะผัดกันทอยเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเลือดหมดนั่นเองแล้วก็ไอ้คนหนึ่งที่เหลือเลือดมากกว่าก็จะกลายเป็นผู้ชนะตอนที่เราดวลปืนกันทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นทอยออกมาแล้วเป็นปืนเหมือนกันทั้งคู่ก็จะไม่มีใครเลือดลดน้องก็ทำการรีโลใหม่จนกว่าแบบเนี้ยเล่นเงี้ยกันไปเล่นจริงแล้วเขาบอกว่าบางครั้งมันทอยออกยากจริงมันก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าในลูกเต๋าเนี่ยมันประมาณสัก2ใน6อ่ะก็คือมันมี2ด้านที่เป็นลูกปืนบางคนก็บอกว่าเอ้ยเป่ายิงฉุบวัดกันไปเลยใครชนะก็คนนึงแพ้ก็เสียเลือดไปแค่นี้มันจะตัดสินกันได้นะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นดวงแบบนี้ก็อีกอย่างนึงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเล่นแบบไหนเนาะหลังจากที่เรารู้ว่าใครเป็นผู้ชนะสมมติว่าผู้เล่นคนนี้เป็นฝ่ายชนะละกันมีเลือด1แต่ชนะ3เลือดได้อันนี้ก็คือแบบเก่งมากเนาะเขาก็จะได้ทำการหยิบเงินตัวนี้ไปไว้ตรงที่บอร์ดของเขานั่นเองแล้วก็ตัวลูกเต๋าทั้งหมดเนี่ยเราจะเก็บคืนถุงไปเนาะแล้วเราก็จะทำการเล่นในรอบใหม่อันนี้คือจบ1รอบใหญ่แล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการมาหยิบเงินตรงนี้เนี่ยก็คือจบ1รอบใหญ่แล้วนั่นเองแล้วก็ลูกเต๋าทั้งหมดคืนกับถุงจากนั้นเอาส่วนตัวแก๊สเจ็ตการ์ดเนี่ยเอาไปทำการสลับใหม่แบบนี้แล้วเราก็เริ่มรอบที่2ใหม่รอบที่2เริ่มต้นมาเนี่ยเราก็ทำการเปิดในส่วนของตัว Intel Card เปิดมาตามพื้นที่ต่างๆเลยพื้นที่ไหนที่มี Intel Card วางอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําเอาออกเนาะก็วางไว้เพิ่มนั่นแหละทำให้แบบหลอกล่อให้ผู้เล่นเนี่ยมาปนเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเล่นกัน3คนก็อย่าลืมใครที่เป็น First Player ก็ทอยดูว่าอันนี้ไปไหนเป็นปืนก็เลือกได้ขอไปที่ตรงนี้แล้วกันเนาะผู้เล่นแต่ละคนก็ทำการหยิบลูกเต๋า1ลูกเลือกว่าเราอยากจะไปปล้นที่ไหนเอาไปเก็บไปใต้โต๊ะโดยที่อย่าให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นแบบนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้เวลาการที่เราแบบดาร์ฟลูกเต๋าเนี่ยในช่วงดาร์ฟลูกเต๋าถ้าเกิดผู้เล่นคนที่ได้เป็นเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยแล้วเขาถูกเปิดเผยตัวแล้วเขาออกจากเกมไปในรอบนั้นไปแล้วเนี่ยให้ทำการย้ายเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยถัดมาจากผู้เล่นคนถัดไปเลยเนาะก็คือเดี๋ยวจะได้ไม่งงเนาะว่าใครจะต้องมาทำการทอยนั่นเองเนี่ยเราก็จะเล่นกันเนี่ยครบ3รอบจบ3รอบให้มาดูเงินตรงนี้ใครมีเงินเยอะที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะหรือถ้าเกิดมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้แรงการ์ดเนี่ยครบ7ใบเมื่อไหร่ก็จะชนะเกมนั้นทันทีโดยไม่ต้องเล่นในครบ3รอบต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยยากสุดละปกติก็เล่นครบ3รอบนั่นแหละใครจะไปยิงเปิดเผยคนได้หลายๆคนขนาดนั้นเนาะก็คือต้องแม่นมากอ่ะคือแบบบางครั้งมันก็จะมีจังหวะแบบ50 50แบบเรายิงไม่โดนอีกคนนึงก็ลาดไปเขาก็ชนะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีก1เกมที่ตลกปกฮามากสำหรับเกมนี้นะครับ HID เป็นเกมที่ผมเรียกว่าเป็น Under the Radar เกมอีกอย่างหนึ่งแล้วกันในเรื่องของเกมปาร์ตี้เนาะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นตัวหน้าปกนี้มาก่อนแล้วก็ดูปกดูอาร์ตอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะน่าเล่นเท่าไหร่เนี่ยแรกผมงงมากเลยเกมอะไรเนี่ยแล้วก็ไปดูในส่วนของปีที่เขาผลิตเนี่ยก็ถือว่าใหม่พอสมควรเลยนะก็อยู่ในช่วงเนี่ยปี2ปีเนี่ยแหละถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนาะหรือถ้าเกิดจำผิดไงต้องขออภัยด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณร้าน AFK ด้วยที่อุตส่าห์ให้ผมเอาเกมเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยหลังจากที่ทาง AFK เนี่ยได้ทำการโพสต์รูปภาพไปเนาะว่าผมได้เกมมารีวิวเนี่ยก็มีถามเข้ามาเหมือนกันว่าอยากให้ผมรีวิวเกมนี้ให้ดูหน่อยเขาก็อยากรู้นะว่าเล่นยังไงก็เนี่ยได้ทำการรีวิวให้แล้วเนาะ
เกมไม่ได้ใช้ภาษาอะไรเลยเนาะเป็นเกมที่แบบเข้าใจง่ายมากๆเกมนึงเลยลองไปเล่นแล้วโหแบบหาท้องแข็งมากจบเกมบางคนมีเงินเป็นหมื่นบางคนมีเงินไม่ถึงหมื่นเนี่ยก็แล้วแต่เนาะว่าเราอยากจะไปลุมเปิดเผยใครเกมนี้เล่นไปเล่นมาเนี่ยอาจจะมีกำหมัดกันได้นะครับเนาะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม HID Hidden Identity Die Esplanade อะไรไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ถูกนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับการรีวิวเกมนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้าน AFK Board Game Shop แล้วกันสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย